สวัสดีค่ะแฟนเพจกลับมาพบกับอสังหาพารวยบายแพรินนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารอีกแล้วนะคะเราก็อยู่ในสถานที่นะคะอยู่ในบ้านตัวอย่างไม่ใช่สิอยู่ในเซลล์แกลเลอรี่นะคะสำนักงานใหญ่ของนิลาวิวนะคะวันนี้ใครทักทายกันเข้ามาในแฟนเพจท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันนิดนึงนะคะวันนี้จะมาไลฟ์สดสั้นๆนะคะกับหัวข้อของเรานะคะว่าถ้าเราจะสร้างบ้านขายทั้งทีนะคะบ้านตัวอย่างจําเป็นหรือไม่ค่ะหัวข้อวันนี้พอดีว่าวันนี้อยู่ในช่วงที่กําลังทําบ้านตัวอย่างเราก็เลยจะมาถกกันนิดนึงค่ะว่าแล้วไอ้บ้านตัวอย่างเนี่ยเวลาเราจะสร้างบ้านขายเนี่ยมันจําเป็นหรือไม่นะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันไหนท่านใดเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้ทีนะคะว่าได้ยินเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้ทีนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าสาระดีๆแบบนี้นะคะหาฟังที่อื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าแชร์จากประสบการณ์ตรงนะคะจากประสบการณ์ตรงตั้งแต่ทำงานในอสังหาบริษัทมหาชนทั้งสร้างคอนโดขายทั้งสร้างบ้านขายก็เอามาแลกเปลี่ยนให้กับทุกท่านแบบไม่กักไม่กักเลยนะคะอ่ะทักทายกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้จะขอทำงานไปด้วยได้ยินเสียงชัดกดหนึ่งให้ด้วยนะคะได้ยินเสียงชัดกดหนึ่งให้ด้วยนะคะวันนี้เรามีสองช่องทางนะคะช่องทาง TikTok แล้วก็ช่องทางของเพจนะคะ TikTok อาจจะเบาหน่อยเพราะว่าไมค์เตรียมมาไม่พอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวทางหน้าเดี๋ยวซ่อมให้นะแต่ว่าช่องทางแฟนเพจได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดกดหนึ่งมาให้นิดนึงมีคนกดมายังกดหนึ่งทักทายกันมาแล้วเนาะมีกี่ท่านละอ๋อโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้รอเพื่อนๆกันนิดนึงนะคะก็ที่กองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแพรินกำลังเรียกได้ว่ากําลังแต่งบ้านตัวอย่างแหละเราก็จะต้องแต่งให้มันสวยแหละเนาะเราก็เลยมาจัดการทําเองตอนนี้ไอ้เรื่องที่เราจะมาแชร์กันก็คือว่าอ้าวแล้วมันจําเป็นหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าสิ่งที่แพรินกำลังทําอันนี้มันถูกหรือมันผิดนะแต่เดี๋ยวเรามาถกกันนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่อย่างที่บอกว่าเคยทํางานในบริษัทอสังหามหาชนมาก่อนนะคะท็อป3ประเทศแล้วก็เคยสร้างคอนโดขายเคยสร้างบ้านขายแต่ละรูปแบบแต่ละการทํางานแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนนะคะเบื้องต้นเลยเดี๋ยวเราอัปเดตความกันอย่างนี้ก่อนนะก็คือว่าประมาณสักเดือนหน้า2-3 เดือนหลังจากเนี้ยตอนนี้อยู่ในช่วงทําบ้านอยู่นะคะไม่นานก็แพรลินก็จะต้องเริ่มเข้าไปแต่งบ้านตัวอย่างแล้วเนาะแล้วก็เปิดบ้านขายนะคะก็เลยต้องมาแต่งบ้านตัวอย่างแล้วตอนนี้ถามว่าจําเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเฉลยเลยละกันเผื่อบางท่านเข้ามานั่งรอแล้วจะอยากได้คําตอบเนาะก็คือสําหรับส่วนตัวแพรินนะคะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะมีใครเห็นด้วยบ้างมีใครเห็นด้วยบ้างว่าการสร้างบ้านขายจําเป็นต้องมีบ้านตัวอย่างถ้าเห็นด้วยนะคะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นกด2มาให้ทีค่ะกด2มาให้ทีนะคะถ้ารู้สึกว่ามันจําเป็นไม่จําเป็นกด3เดี๋ยวจะถกกันนิดนึงนะคะไม่จําเป็นกด3มาเนาะระหว่างนี้ก็ขอทำงานไปด้วยส่วนใหญ่กดเห็นด้วยหรือกดไม่เห็นด้วยคะ หรือว่าเอ๊ะยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกก็จำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะว่าอาจจะไม่เคยใช่ไหมคะคืออย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าเวลาถามว่าอย่างของตอนนี้ที่แพรลินทำอะค่ะสร้างบ้านขายเนาะเราก็ยังไม่ได้เรียกได้ว่ายังไม่ได้กระโจนเข้ามาทันทีในการสร้างบ้านขายนะตอนนี้ขายแต่กระดาษอย่างเดียวนะคะขายแต่กระดาษอย่างเดียวก็เรียกได้ว่าไป50 กว่าหลังแล้วนะนี่แค่กระดาษอย่างเดียวนะใช้แค่ภาพ 3D เฉยๆนะยังไม่นับรวมว่ามีบ้านตัวอย่างจริงดังนั้นแล้วตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจําเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเราแค่แบบขายในกระดาษอะแค่ใช้ภาพ 3D เราก็แบบขายได้ขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยมันยังจําเป็นหรือเปล่าก็50หลังมันก็คิดเป้าแล้วอะไรเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าหลังจากที่ตัวเองได้ถกคุยกันกับทีมนะคะแล้วก็คิดว่าก็ทํามันไปเถอะนะคะเพราะว่าหนึ่งส่วนนะคะอันนี้แชร์จากส่วนตัวนะคะอย่างตอนที่ทําคอนโดเนี่ยจะค่อนข้างจําเป็นมากอ่ะอันนี้เฉลยเลยนะถ้าทําคอนโดมิเนียมอะค่ะสร้างบ้านขายทําคอนโดมิเนียมขายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าคอนโดเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จเนาะมันใช้ระยะเวลาเร็วสุดก็คือปีหนึ่งปีครึ่งนะนี่โลไรส์นะไม่นับรวมไฮไรส์ที่แบบ40 ชั้นนั้น2 ปีบวกใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยมันจะมีการคลาดเคลื่อนของการสื่อสารมันจะกลายเป็นว่าลูกค้าจะมาถกกันว่าเอ๊ะของในห้องบางอย่างเนี่ยมันได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวพวกคอนโดมิเนียมอะค่ะมันจะมีแถมเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะคะ
แถมเฟอร์นิเจอร์ในห้องอย่างเช่นพวกตู้บิ้วหรือว่าอ่ะชุดครัวแถมไหมฮอบฮูดซิงค์อะไรอย่างเงี้ยมีแถมหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยแต่งโชว์แบบหนึ่งให้จริงแบบหนึ่งดังนั้นแล้วมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าสื่อสารกันผิดพลาดได้ในคอนโดมิเนียมถ้าเกิดเราสร้างบ้านขายเนี่ยเรามักจะใช้โพสต์อิทอะค่ะไม่ใช่สีสติกเกอร์ติดไว้นะคะหรือว่าจะติดไว้ว่าอันเนี้ยให้หรือไม่ให้นะคะเพื่อที่จะทําให้สื่อสารกันได้ชัดเจนแบบวิชวลค่ะที่แบบเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าอ๋อของในบ้านตัวอย่างของในห้องตัวอย่างอันนั้นอะให้หรือเปล่าแล้วก็มีในเอกสารสัญญาที่ชัดเจนลงว่าเวลาซื้อห้องชุดเนี่ยมันจะได้ของแถมอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่หลายที่ก็แถมเนาะแล้วมันแถมแบบเยอะมากค่ะมันก็เลยต้องลงนะคะมันจะมีเรียกว่า fully fitted ใช่ไหมคะ fully furnished fully fitted คือแต่งบางส่วนให้บางส่วน fully furnished คือให้ครบส่วนเฟอร์นิเจอร์แต่ละที่ให้ได้ไม่เท่ากันบางที่ให้4 5ชิ้นบางที่ให้10กว่ารายการก็การลงการแต่งบ้านตัวอย่างแล้วทำรายละเอียดให้ชัดว่าอะไรแถมอะไรไม่แถมมันจะลดข้อกังขาข้อพิพาทตอนท้ายในการฟ้องร้องนะคะจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดกันนะอันนั้นคือคอนโดมิเนียมส่วนของบ้านถามว่าบ้านตัวอย่างจําเป็นไหมนะคะก็เล่าไปแล้วว่าอย่างที่ทําอยู่นะคะก็ส่วนตัวมองนะก็คิดว่าจําเป็นนะคะก็คิดว่าจําเป็นนะคะเนื่องมาจากว่าเวลาเรามีบ้านตัวอย่างอะค่ะราคาที่เราขายได้อะก็จะได้ราคามากกว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบมันถูกบิ้วไงเหมือนกับเหมือนเราเห็นไหมเราอยากได้ของบางอย่างอะแล้วถ้ามันอยู่ในเชลที่มันสวยงามใช่ไหมคะเหมือนกระเป๋าเวลาเราไปดูของในห้างใช่ไหมมันอยู่ในเชลที่สวยงามเอ้ยมันดูน่าซื้อเราอยากได้มันนะคะการแต่งบ้านตัวอย่างเหมือนกันบ้านเนี่ยถ้าเราแบบดิบๆท่องๆเลยอย่างเงี้ยบางทีการสร้างความต้องการมันอาจจะทําให้เหมือนแบบลูกค้าเนี่ยเข้าไปแล้วไม่แบบไม่อินไงฉะนั้นแล้วเราก็เลยแต่งบ้านตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะสร้างอารมณ์สร้างมูดแล้วก็สร้างความต้องการด้วยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันก็จะช่วยเรียกราคาด้วยเหมือนกันนะคะสมมุติว่าคุณขายบ้านแบบเพลนๆอย่างเงี้ยกับแบบบ้านตัวอย่างสวยๆแน่นอนบ้านถ้ามีบ้านตัวอย่างมันเรียกราคาได้มากกว่านะคะก็เลยจะบอกว่าจําเป็นเนาะซึ่งการแต่งบ้านตัวอย่างนะคะจากประสบการณ์เนี่ยอันเนี้ยที่ทําบ้านขายใช่ไหมคะแพลนก็จะแต่งเองแต่งเองมาทุกโครงการเลยค่ะตั้งแต่แบบนี้ลาวิวไอริชทั้งทาวน์โฮมบ้านแฝดแต่งเองหมดนะคะแต่ว่าถ้าตอนที่สร้างคอนโดมิเนียมสร้างขายอะค่ะอันนั้นอะแพลินไม่ได้แต่งเองแพลินจะจ้างทีมงานที่เขาเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตลิสต์ซึ่งใช้ทีมเดียวกับบริษัทอสังหามหาชนที่เขาจ้างกันแบบแสนสิริใช้เจ้าไหนแพลินใช้เจ้านั้นเลยนะเขาก็จะแบบเหมารวมแบบเทิร์นคีย์อะว่าแบบโอเคห้องตัวอย่างแต่งเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะเป็นเงินเท่านี้เท่านี้นะอ่ะเขาก็จะเทิร์นคีย์ไปที่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าแพลินก็อยากจะซื้อประสบการณ์เนาะในการที่แบบรู้ว่ามหาชนเขาทำกันแบบไหนแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งถกทะเลาะกันกับหุ้นส่วนเพราะบางทีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันสวยอ่ะเดี๋ยวแบบนี้มันไม่สวยแต่งออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีประเด็นทะเลาะกันนะคะก็เลยให้คนนอกจัดการซะเลยเรื่องก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่ว่าพอมันเป็นสร้างบ้านขายอันนี้มันเป็นของในครอบครัวแพลินเนาะเราก็เลยจะไม่มีประเด็นนะคะว่าเราแต่งไม่สวยเพราะเราแต่งสวยแน่นอนเพราะถ้าแต่งไม่สวยจะบอกว่าให้พี่ชายช่วยไปแต่งแทนนะคะก็เลยได้กลายเป็นคนแต่งเองซะเลยนะคะตอนนี้ก็เลยต้องมาเลือกวอลเปเปอร์กันนะคะนี่ก็กองมาหืมมาวอลเปเปอร์รวมอยู่ประมาณสัก20กว่าเล่มนะคะอ่ะเนี่ยเลือกไปบางส่วนแล้วนะคะยังเลือกไม่เสร็จก็มีบ้านตัวอย่าง2โครงการนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นกับบ้านแฝดชั้นเดียวก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการนึกไปแต่งไปนะคะเพราะว่ามันก็ต้องนึกด้วยเนาะว่าแบบเอ้ยอะไรมันอยู่ตรงไหนเฟอร์นิเจอร์อะไรจะเป็นแบบไหนสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีดีเทลเล็กน้อยก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะคะสำหรับผู้หญิงเนาะอันนี้ก็ให้เป็นงานผู้หญิงเขาทำกันแหละเนาะสนุกดีผู้ชายก็ไปคุมงานก่อสร้างตากแดดตัวดำไป ผู้หญิงก็สวยๆใช่ไหมคะแซวเล่นนะคะแซวเล่นอะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับแนวคิดคงได้คำตอบกันไปแล้วเนาะเรื่องของว่าสร้างบ้านตัวอย่างจำเป็นหรือไม่นะคำตอบก็คือแพลนคอนเฟิร์มนะคะว่ามีไว้ดีกว่าค่ะดีกว่าขายกระดาษ 3D อยู่แล้วเนาะลูกค้าจะได้เห็นด้วยว่าแบบเวลาเขาเข้ามาอยู่อาศัยอะค่ะเวลาเขาตกแต่งแล้วเขาได้อยู่จริงเนี่ยมันจะมีพื้นที่หรือว่าอึดอัดเพียงไหนกว้างขวางเพียงไหนลูกค้าจะจินตนาการออกจะช่วยทำให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ไหนมีคำถามจากแฟนเพจไหมฟังอย่างเดียวเลยอะแต่ละคนเล่มนี้ไม่สวยวางไว้ก่อน
ดูกันไปตาเหลือกันไปนะจ๊ะก็เดี๋ยวไว้มีความคืบหน้าโครงการเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่านี่เรื่อง wallpaper เนาะมีของที่แพรลินต้องไปช็อปเยอะมากก็ไกลล้านตัวตู้หายกระมังจานชามช้อนส้อมสนุกสนานมากค่ะก็ไว้เดี๋ยวอัปเดตกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะสำหรับท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับอสังหาก็ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะนำคำถามมาถ้าไม่ตอบยากเกินไปนะหรือว่าไม่เป็นคำถามที่แบบเปิดเผยได้ตอบได้ก็จะตอบไปเนาะแล้วก็ไว้เดี๋ยวพบกันสำหรับใครที่ลงเรียนไว้ในคอร์ส Real Estate Developer นะคะเรียนเกี่ยวกับสร้างบ้านขายเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการขออนุญาตจัดสรรนะคะได้ไปดูโครงการระดับพันล้านนะคะของเครือโครงการเปี่ยมสุขนะคะที่จังหวัด นนทบุรีของเพื่อนที่รู้จักกันนะคะเป็นพี่ที่เคารพที่รู้จักกันนะคะก็ไปดูโครงการของพี่อ๋องเปี่ยมสุขได้นะคะโครงการนั้นก็ระดับพันล้านเหมือนกันมันใกล้ๆกับโรงแรมที่เราไปเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนเราเนี่ยบินตรงมาแบบทั่วไทยมากมีทั้งสิงคโปร์ก็มาเรียนนะคะมาเลเซียบินตรงมาบางคนมาจากญี่ปุ่นบางคนมาจากเกาหลีก็บินตรงมาเราเลยเลือกเรียนที่แถวดอนเมืองตอนนี้ไปดอนเมืองก็เลยเลือกไซต์งานไปดูใกล้ๆนะคะก็เลยขออนุญาตพาไปดูไซต์งานของพี่ที่รู้จักกันซึ่งไซต์งานแกดีมากนะคะก็อยู่ที่นนทบุรีของคุณอ๋องนะคะผู้บริหารบริษัทเปี่ยมสุข Development จำกัดมหาจำกัดนะคะยังไม่ได้เข้ามหาชนนะคะแต่คิดว่ายอดขายจริงๆแกควรจะเข้าได้แล้วนะคะเพราะว่าปีนึงก็ทำยอดขายได้หลายพันล้านนะคะก็ไปดูกันเฉพาะโครงการที่เราได้ไปดูเนี่ยก็มูลค่าหลักพันล้านแล้วคุ้มมากๆนะคะพี่อ๋องแบบเผยเทคนิคแชร์แบบประสบการณ์20ปีแกพูดแบบไม่กักเลยแล้วก็ตอบได้ทุกคำถามนะคะก็ใครลงเรียน Real Estate Developer ไว้ก็ไปเจอกันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะไว้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะ